็คำวินิจฉัยศาลไม่ได้บอกว่ามีการสสจะเสนอแก้ไขปรับปรุงมาตรา112ไม่ได้นะครับนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าสสจริงไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนจะเสนอร่างแก้ไขปรับปรุง112ไม่ได้เลยเป็นมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่กังวลใช่ไหมคะว่ามันจะถูกมองว่าในเมื่อเป็นสสของพรรคมีการโพสต์มีการแสดงแบบนี้เรื่องหมายถึงแสดงก็เห็นเรื่องว่าควรจะมีการแก้ไข112ต่อผมในการแถลงเมื่อวานผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะนะครับว่าเราก็ยังเห็นว่ามาตรา112ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้คือสมาชิกพรรคบางส่วนมีความคิดเห็นว่าควรจะแก้ไข112ต่อไปก็สามารถเป็นข้อเสนอได้นะครับเพียงแต่ว่าก็แค่ไปดูนะครับว่าอะไรคือการเสนอกฎหมายโดยชอบตามคำวินิจฉัยอะไรคือไม่ชอบนั่นคือปัญหา